เปิดอาชีพใหม่อุ้มสิริยากรไม่อายทำกินหลังหอบลูกกลับไทยเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวสำหรับอดีตนางเอกสาวคนเก่งอุ้มสิริยากรหลังแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันคริสโตเฟอร์มาควอตและไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาเกือบ10ปีด้วยกันปัจจุบันมีลูกสาว2คนน้องเมตตาวัย10ขวบและน้องอนีคาวัย5ขวบหากใครที่ติดตามสาวอุ้มผ่านทาง Instagram ก็จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของลูกๆและไลฟ์สไตล์ของเธอในทุกวันล่าสุดสาวอุ้มแท็กทีมสามีและลูกๆเหินฟ้ากลับมาเมืองไทยแล้วเช็คอินที่จังหวัดเชียงใหม่จากภาพแม่อุ้มได้พาลูกๆไปเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการรับประทานอาหารเหนือเมนูเด็ดๆทั้งนั้นที่คุณแม่นำเสนอทั้งน้ำพริกหนุ่มและข้าวซอยนอกจากนี้แม่อุ้มยังได้พาลูกเข้าวัดไหว้พระเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวของทริปนี้ไว้อย่างน่าประทับใจว่าแวะไปกินข้าวหลังจากที่ไม่ได้ไปมาเป็น10ปีเดี๋ยวนี้มีมิวเซียมและร้านอาหารน่ารักจริงจังหลังจากพาลูกๆไปปีนเขาที่ออบขานตอนเช้าอธิบายอยู่ตั้งนานว่าออบคืออะไรสุดท้ายเจอป้ายที่แปลอ๋อจบเลยลูกเลิกถามต่อพอดีเป็นหน้าน้ำหลากเลยลงเล่นไม่ได้เมตตาเดินไปมดกัดเท้าไปตลอดทางแถมร้อนจนหัวเปียกโชกร้องไห้โฮเดินออกจากป่าคนเฝ้าอุทยานคงจะงงอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นเด็กเดินออกมาท่าทางทุกระทมขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเป็นการไฮกิ้งครั้งแรกในเมืองไทยของสองสาวที่ประทับใจใช้ได้ขึ้นรถสมคิดบอกอย่าเพิ่งเปิดแอร์ให้รับลมธรรมชาติณจุดนั้นดิฉันนี่แหละค่ะจะหัวเปียกร้องไห้อยู่ในป่าไปอีกหน่อยนึงแต่สรุปว่าวันที่2ในเชียงใหม่เป็นวันที่ดีชีวิตโล่งและช้ากว่าในกรุงเทพเยอะเลยต้องบอกเลยว่าสาวอุ้มอดีตนางเอกคนดังไม่อายทำกินหลังเปิดบูธขายของหลังกลับมาอยู่ประเทศไทยโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าไปออกบูธขายของมาอีกงานเหนื่อยจังแต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะแบรนด์เรายังใหม่มากและนี่เป็นงานที่ไกลตัวขึ้นมาอีกนิดไม่ใช่แค่งานโรงเรียนลูกได้เห็นว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาสนใจของแบบไหนใครเป็นลูกค้าของเราบ้างและที่สำคัญคือกว่าจะได้เงินแต่ละ10เหรียญ20เหรียญนี่มันยากจริงๆบอกลูกๆว่าถึงจะไม่ได้เงินเยอะมากอะไรแต่แม่ได้เรียนรู้นะลูกและที่สำคัญดีกว่านั่งงอมืองอเท้าอยู่กับบ้านลูกพยักหน้ากันหงึกหงักตกกลางคืนเมตตาถามว่าคืนนี้หนูนวดให้ไหมคะเท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูก